ผัดมีค่ะแล้วก็ผัดเนื้อน้ำมันหอยนะคะเนาะส่วนอันนี้คือแกงกะทิหน่อไม้ของเรานะคะมุจเจ้าค่ะนี่ค่ะร้อนๆเลยนะคะอาหารของเราทำใหม่ร้อนๆทุกๆวันค่ะไม่เอาอาหารเก่ามาขายเนาะค่ะเนาะส่วนอันนี้ป๊อปเปี้ยแล้วก็เคอรี่ก็ผัดกุ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้าวเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังไดค่ะพร้อมบริการหรือยังอู้หูสวยงามตามท้องเรื่องนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ่วมาอีกแล้วค่ะเพื่อนเจ้าค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะเฮาสิมาขายข้าวราดแกงกันคือเก่าเหมือนเดิมในสไตล์บ้านนอกของเฮานะคะเนาะวันนี้อาหารของเราก็ได้ให้ดูหน้าตาไปแล้วนะคะมื้อเจ้าค่ะผัดเนื้อผัดมีผัดกุ้งผัดก้อยก็ว่ากันไปเนาะค่ะมื้อเจ้าค่ะมาดูกันนะคะว่ามื้อนี้วันนี้หนุ่มๆจังจะคึกคักเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าวันนี้สาวดอนจะโดนลุมหรือเปล่านะคะเพื่อนๆคะสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามมาว่าลูกค้าที่มากินข้าวมากินอาหารตามสั่งมากินอาหารข้าวราดแกงมาตักบุฟเฟ่เป็นแขกกรุ๊ปเดียวกันที่มาสั่งอาหารตามสั่งไปกินตอนค่ำๆอยู่หรือเปล่านะคะส่วนใหญ่คนที่เข้ามากินอาหารบุฟเฟ่ต์แล้วๆนี่เข้าสิบ่ได้สั่งกลับไปกินบ้านนะคะจะเป็นอีกกรุ๊ปนึงค่ะมันสิมีอยู่2กรุ๊ปกรุ๊ปตอนเช้าที่เราขายบุฟเฟ่ต์นี่มันสิเป็นกรุ๊ปที่ทำงานอยู่ใกล้ๆกันกับแอนนี่ค่ะตรงร้านแอนทำน้อยๆของเฮานี่มันสิติดกับพวกบริษัทขายแรงทั้งนั้นอย่างพวกซ่อมรถพวกล่างรถพวกประดิษฐ์ประดอยรถโรงงานช็อกโกแลตที่แบบว่าใส่งานหนักๆน่ะขายอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านยังสี่นะคะเป็นงานที่แบบว่าค่อนข้างที่สี่ใส่แห้งกันทั้งนั้นเลยนะคะอย่างหนุ่มๆชุดเขียวๆบางสิเพิ่นก็สิเฮ็ดงานเกี่ยวกับพวกขายอะไรบ่งขายอะไรบ้านที่แบบว่าเวลาเข้าไปส่งของนู่นนี่นั่นเขาต้องใส่เสียเขียวหรือบางคนก็ขับรถใหญ่ขับรถบรรทุกเขากะแบบว่าแรงงานทั้งนั้นที่หนักๆส่วนใหญ่จะไม่มีสาวๆออฟฟิศมานะคะแต่ถ้าวันไหนที่เพื่อนๆเห็นสาวๆมานั่นก็คือกลุ่มของคุณครูแล้วก็กลุ่มของคนเอิญอีหยังล่ะผู้ดูแลคนป่วยแล้วก็พวกหมอน้ำยังสี่นะคะพยาบาลน้ำยังสี่เพราะว่าร้านของเราจะติดอยู่กับกลุ่มพวกนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นพวกหมอพวกพยาบาลนี่เพิ่นสิโทรมาสั่งแล้วก็เอาไปกินที่ทำงานของเพิ่นมากกว่านานๆจะเห็นมานั่งกิน1ครั้งนะคะเพราะว่าเพิ่นทำงานเป็นเวลาแล้วก็ในที่ทำงานของเขานี่ก็มีกับเขาบริการนำเวลาเขาอยากกินเพิ่นก็ออกคักๆจังสิก็สิออกมาได้จังสิแม่ค่ะก็ว่ากันไปตามเรื่องตามเล่านะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าหลักๆของเราก็คือใช้แรงงานเหมือนแอนเลยนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามื้อนี้บรรยากาศสิเป็นจังได๋นะคะแอนขอตัวไปเอานางเอกนางงามนางจักรวาลของเรามาเทนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาแล้วค่ะนางเอกของเราแล้วอีกอย่างนึงนะคะเพื่อนที่สอบถามแอนมาว่าแอนใช้แป้งอะไรทอดกรอบนะคะส่วนตัวหลักๆของร้านเรานี่แอนสิผสมแป้งเองนะคะสิมีแป้งมันแล้วก็แป้งอันพวกเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกอีหยังเนาะแป้งสาลีอเนกประสงค์บ่ค่ะแอนสิผสมแป้งนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆทำกินเองหรือทำให้ลูกให้แฟนกินนี่ไปซื้อแป้งคันเว้ากับว่าเป็นหยังดอกนะคะเนาะโกกิเลยค่ะโกกิเอาอยู่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยแอนก็ใช้โกกิตอนนี้แอนก็ยังใช้โกกิอยู่ค่ะคือแบบว่าโกกินี่แอนสิสั่งมาไว้เป็นลั่งเลยนะคะเพราะว่าสำรองเผื่อวันไหนที่แป้งเราหมดหรือสุกเสริมจริงๆเฮาก็สามารถหยิบแป้งโกกิออกมาใส่แท่นแป้งที่แอนผสมไว้ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ทางร้านเราจะเป็นหลักๆเลยคือวัตถุดิบของเรานี่เฮาสิเฮ็ดเองทุกอย่างเนาะค่ะเนาะแม้กระทั่งแป้งทอดกรอบเฮาก็เฮ็ดเองค่ะที่แอนไม่สามารถจะมาทำให้เพื่อนๆดูได้แอนเคยว่าไปแล้วนะคะแอนผสมที่นึงน่ะหลายคักอีหลีค่ะมื้อเจ้าค่ะตอนนี้แอนพยายามที่จะแยกสัดส่วนออกมาให้เพื่อนๆดูอยู่ว่าถ้าเฮ็ดหน่อยๆที2ทีให้คุณแฟนให้ลูกให้ผัวกินที่บ้านนี่มันผสมจังไดแต่ณทั้งนี้ทั้งนั้นแอนก็ว่ายืนยันคำเดิมว่าแป้งทอดอเนกประสงค์ของเฮาน่ะสะดวกสบายกว่าค่ะมื้อเจ้าค่ะแต่ถ้าเปิดร้านนี่ก็
กับบ่เหมาะปานใดค่ะเพราะว่าต้นทุนเขาสูงเนาะค่ะเนาะแบบว่าถ้าเฮาผสมเองจังซี่เฮาก็สิได้หลายจังซี่นะคะต้นทุนกําไรเฮามันก็สิแบกแตกต่างกันออกไปจังซี่ไม่พูดมากขอให้สังนะคะขนาดบ่เว้ามากนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการขายของเลยค่ะตอนนี้หนุ่มๆ มาจอดรถแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาผัดเส้นต่อกันสักนิดนึงก่อนที่แอนจะเดินทางกลับบ้านนะคะผู้เจ้าคะเราจะมาผัดไทยแล้วก็ผัดหมี่เหลืองที่แอนทำออกบุฟเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดหมี่เหลืองกันก่อนนะคะเหลืองกันก่อน
ผัดหมี่เหลืองเนื้อนะคะเพราะว่าลูกค้าเพิ่นบ่เอาบุฟเฟ่ค่ะเขาสั่งเป็นกล่องกลับบ้านเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะไม่มีอีหยังยากค่ะผัดแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะเมนูเซ็นๆของเฮ้านี่ไม่ว่าจะออกบุฟเฟ่หรือไม่ว่าจะขายตามสั่งเขาก็เป็นเมนูหลักของร้านอยู่แล้วค่ะเส้นหมดนะคะเฮ้าสิเปียดเลยค่ะนะคะพอเนื้อสุกนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมที่เราทำออกบุฟเฟ่ทุกๆวันนะคะเขาก็จะเหมือนเดิมนะคะผักของเขาค่ะเหมือนกับผักตัวเดียวกันที่เราทำออกบุฟเฟ่เลยค่ะหอมหั่นนี้เราจะใส่สุดท้ายนะคะแล้วก็เราจะผัดไทยไปเลยนะคะนี่ผัดไทยน้ำค่ะผัดไทยกุ้งไม่ใส่ถั่วไม่ใส่ถั่วงอกนะคะคือลูกค้าสั่งเน้นหนักมาเลยค่ะแพ็คถั่วเลยนะคะเจ้านี้ค่ะน้ำมันลงไปแล้วก็กระเทียมเหมือนเดิมค่ะไข่อาหาร1กล่องเราจะใส่ไข่1ฟองนะคะกล่องละ1ฟองค่ะสุดท้ายก็หอมนะคะหอมหั่นใส่ลงไปค่ะมาเร็วไปเร็วนะคะมาเร็วเข้มเร็วค่ะคลิปนี้เฮ้ยๆหยอดน้ำลงไปนะคะนี่ค่ะอาหาร1กล่องของเรานะคะผัดหมี่เนื้อค่ะราคากล่องนี้อยู่ใน129โคนนะคะเพราะว่าเป็นราคาผัดค่ะผัดไทยนี่สั่งมาเลยนะคะแพ้กุ้งเอ้ยแพ้ถั่วใกล้ไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะกับบานว่าเพิ่งกินนี่เฮ้ยเฮ้ยพ่อดูพี่แสนผักนะคะเหมือนที่แอนว่าไว้นะคะผัดเส้นต้องผัดให้แห้งนะคะเห็นไหมคะผ
แล้วก็หอมใส่สุดท้ายนะคะเรียบร้อยไปค่ะไทยกุ้งตัวโตๆเดี๋ยวเรามาดูตอนแอนตักใส่กล่องนะคะส่วนบุฟเฟ่เราก็ยังขายอยู่นะคะยังไม่หมดเวลาการขายบุฟเฟ่ค่ะจะวาเข้ากับทำอาหารตามสั่งด้วยนะคะเนาะนี่ค่ะผัดไทยกุ้งตัวโตๆของเรานะคะเดี๋ยวแอนจะกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับบินนี้เดี๋ยวให้ปุ๊กเข้ามาทำนะคะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในสาวอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ